สิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับขอกราบประทานอภัยไปเป็นอย่างสูงนะครับบางท่านคงอาจจะไม่ได้ทักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถือโอกาสทักทายวันนี้เลยแล้วกันนะครับดีใจครับแล้วก็มีความสุขขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ดีใจเหมือนผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม